สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธเนศไทยดำรงในแพทย์เชี่ยวชาญงานสัญญาศาสตร์ยูโรกลุ่มงานสัญญาศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับในส่วนของผลงานที่ภาคภูมิใจนะครับมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผ่าตัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะการผ่าตัดทางกล้องนะครับรวมถึงการคิดค้นเทคโนโลยีการผ่าตัดหรือเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์นะครับแล้วเราก็จะค้นหาเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคนะครับนำไปถ่ายทอดให้ในส่วนต่างๆของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคครับเพื่อลดโอกาสการที่คนไข้จะต้องเดินทางเข้ามานะครับเพราะว่าการเดินทางเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาในหลายๆส่วนการพัฒนาลงไปที่คุณหมอในส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเขาจะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับการรักษาได้เท่าเทียมกับในเมืองใหญ่ๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไข้ได้รับมาตรฐานการรักษาหรือคุณภาพการรักษาที่ดีขึ้นนะครับผลงานชิ้นที่2นะครับก็คือการได้ลงไปในพื้นที่ต่างๆครับในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่11นะครับก็จะลงไปในพื้นที่ไปถึงระดับหน้างานนะครับไปให้คำแนะนำที่พัฒนานะครับในการไปถึงเป้าหมายของโรคต่างๆที่สำคัญที่เป็นอัตราสำคัญในการเสียชีวิตของผู้ป่วยในส่วนภูมิภาคครับในส่วนของความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจอย่างมากนะครับที่บุคลากรในราชวิถีได้คัดเลือกผมให้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานต่างๆที่พวกเราทำมาโดยเฉพาะที่เกิดจากพวกเราชาวราชวิถีนะครับจนมาสู่การได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับในส่วนของคติการทำงานนะครับน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับดังบทความที่ว่าถึงแม้จะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ยังต้องว่ายท่ามกลางมหาสมุทรนะฮะหมายความว่าเราจะต้องมีความเพียรถึงแม้งานที่เราตั้งไว้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยมันจะออกมายังไงแต่เราก็ต้องลงมือทำเพราะถ้าหากเรายังไม่เริ่มทำเราก็จะไม่เห็นผลนะครับดังนั้นผมจะใช้หลักของความเพียรเป็นสำคัญนะครับ